สวัสดีค่ะวันนี้มาทำทอดมันมะละกอสูตรทำกินเองเมนูนี้แนะนำเลยนะคะว่าทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของมะละกอค่ะนำมะละกอมาปอกเปลือกให้หมดดีเลยค่ะจากนั้นนำไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วนำมาขูดเป็นเส้นค่ะเราจะขูดเป็นเส้นสั้นๆบางๆนะคะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะเตรียมชามผสมนะคะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาค่ะหรือว่าตามชอบนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะตอกไข่ลงไปประมาณ1ฟองค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะใส่เส้นมะละกอที่เราขูดไว้นะคะใส่ลงไปประมาณ1ถ้วยตวงนะคะหรือว่าตามชอบค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบลงไปประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบนะคะจากนั้นใส่เป็นใบมะกรูดซอยลงไปนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนได้ที่นำทอดมันลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดให้สุกเหลืองดีเลยค่ะทอดให้สุกเหลืองทีละด้านนะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านค่ะพอสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูทอดมันมะละกอเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ